สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภุสุคนนะครับผมมื้อนี้มาพบกับผมนะครับช่องไพ่ซึ่งสีมีห้อยคนมากวาวอันนี้ก็เป็นจุฬาการล้าน2เมตรนะครับพี่น้องนะครับหลังจากสีติดผามาตั้งเมื่อคืนแล้วก็มื้อนี้ก็มาติดใส่โค้งนะครับพี่น้องนะครับหลังจากนี้ไปก็สิเป็นกีดขอบผานะครับพี่น้องจักสีงามบ่งามเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามชมในเด้อพี่น้องการกีดผากับบ่ยากบ่ยากพี่น้องนี่ครับหามีดคัตเตอร์คมๆแต่ว่าเราก็ต้องใส่ความระมัดระวังจังหน่อยนะครับเผื่อมันทะลุหาผ่านะครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ่งตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่ากีดออกมาแล้วสิเป็นจังได๋มัดมือเลยพี่น้องมื้อนี้ตัวนี้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสภาพอันนี้ด้านหน้าเด้อครับผมอันนี้เป็นวาวจุฬากันล้าน2เมตรนะครับผมเป็นตัวเก่านะครับผมมาลื้อผ่าลมเก่าออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผ่าลมใหม่อารมณ์กันน้ำนะครับพี่น้องสภาพก็เป็นประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมมาเบิ่งด้านหลังนะครับเนาะที่ผมกีดไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องการติดก็โอ้ยบ่ค่อยเนียนปานใดครับพี่น้องนี่ครับผมต้องฝึกอีกเยอะอยู่ครับนี่มาเบิ่งด้านนี้เนาะพี่น้องเนาะด้านหลังเขาเอิ้นนี่ครับก็กีดก็บ่ถึงกับงามปานใดหรอกพี่น้องก็พอเบิ่งได้นะครับเนาะเนี่ยครับผมการติดไล่ติดหยังก็มีจับจังหน่อยอยู่ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องจุฬาการล้านนะครับตัวนี้เป็นตัวคู่กันกับวาวลูกน้อยนะครับวาวลูกน้อยก็เสร็จไปแล้วเหลือตั้งแต่ไปล่องนะครับเพชรชนูใส่หยังใส่หลายๆอย่างเนาะครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวล่องหมดใดที่ก็ที่ไทยพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อครับผมนะครับสภาพกับประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะส่วนวาวลูกน้อยอยู่ข้างในเป็นลายทงชาตินะครับนี่เปลี่ยนพัดลมไหมพี่น้องนะครับอันนี้ไปเบิ่งด้านหลังนะครับพี่น้องจุฬาการล้าน2เมตรนะครับผมเฮ็ดเป็นตัวแรกนะครับนะครับเดี๋ยวจังได๋ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะไผสังกะสีมีห้อยคนมากวาวนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ